รถที่เหมาะกับการให้ของขวัญกับตัวเองมากที่สุดเลยก็คือ SLK 200 AMG คันนี้นั่นเองนะคะแล้วภายในนะคะโอ้โหเป็นหนังแนปป้าสีแดงนะคะทุกคนที่เรียกว่าจี๊ดจ๊าดมากๆโชว์เฉดสีแดงของ SLK เนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกับเฉดสีแดงของ E Coupe หรือว่า C Coupe นะคะแต่ว่าจะเป็นเฉดสีแดงที่ดูสดใสดูเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากกว่านั่นเองค่ะคันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่ 1,590,000 เท่านั้นทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างแท้ทรูนะคะสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ทุกๆคนเลยนะคะแม้ไม่ทันไรเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านไปจนถึงช่วงปลายปีกันแล้วนะคะสำหรับปี2565นี้นะคะเร็วมากเลยจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเน่งก็อยู่กับรถเข้าใหม่นะคะที่เป็นรถที่เหมาะกับการให้ของขวัญกับตัวเองมากที่สุดเลยก็คือ SLK 200 AMG คันนี้นั่นเองนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้ที่ทุกคนกำลังวางแผนถึงวันหยุดกันจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะคะก็เป็นเวลาอีกเวลาหนึ่งที่เราจะคิดถึงว่าเอารถอะไรไปเที่ยวดีนั่นเองและแน่นอนค่ะอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะที่สุดเลยก็ต้องเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนแบบนี้นะคะขอเน้นเปิดประทุนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูภายนอกของรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองค่ะภายนอกนะคะของเจ้า Sport Roadster อย่าง SLK เนี่ยแน่นอนดูโฉบเฉี่ยวมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะที่ดูโดดเด่นด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package จากศูนย์ Benz Thailand ด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตข้างที่ทำให้ดูคมสันดูดันมากขึ้นอีกด้วยแล้วก็รวมทั้งล้อแม็ก AMG นะคะขอบ18นะคะที่มาพร้อมกับตัวรถเรียกว่าออกแบบมาได้อย่างเข้ากันมากๆแล้วคันนี้เนี่ยภายนอกเป็นสีดำ Obsidian Black ค่ะแล้วภายในนะคะโอ้โหเป็นหนังแนปป้าสีแดงนะคะทุกคนที่เรียกว่าจี๊ดจ๊าดมากๆโชว์เฉดสีแดงของ SLK เนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกับเฉดสีแดงของ E Coupe หรือว่า C Coupe นะคะแต่ว่าจะเป็นเฉดสีแดงที่ดูสดใสดูเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากกว่านั่นเองค่ะแล้วคันนี้นะคะหนังแนปป้าเนี่ยก็จะเป็นการใช้ทั้งคันเลยด้วยก็คือทั้งเบาะทั้ง2ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นหนังแนปป้าสีแดงทั้งหมดรวมถึงตัวแผงประตูที่ได้สีแดงแล้วก็มีเจาะรูสีแดงอีกด้วยนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับออปชันที่คือดีมากๆค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า SLK ของ Mercedes-Benz Thailand เนี่ยมันมีอยู่หลายสเปคนะคะมีอยู่หลายโปรดักชันการผลิตด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละล็อตเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะแต่คันนี้เนี่ยนะคะได้ทั้งตัวจอนะคะ Command version เต็มแล้วก็ได้ทั้งเครื่องเสียง Harman Kardon Sound อีกด้วยนะเรียกได้ว่าใครที่ซื้อคันนี้ไว้เป็นแนวรางวัลชีวิตนะคะไว้ขับฟินๆสวยๆหล่อๆไปเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงผ่านเครื่องเสียง Harman Kardon ได้อย่างฟินๆเลยทีเดียวเลขไมล์ของเขาเนี่ยก็น้อยมากๆเพียงแค่ 73,000 กิโลเท่านั้นกับเลขไมล์แท้ๆนะคะเพราะฉะนั้นสภาพภายในเนี่ยก็จะมีความกริปใหม่นะคะคู่ควรกับความที่เป็นของขวัญให้กับตัวเองมากที่สุดเลยภายในเนี่ยก็ยังเป็น AMG อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพวงมาลัยนะคะที่เป็นสปอร์ต3ก้านแบบ AMG นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือปลายด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปลายตัดแล้วก็เป็นโครเมียมหมดทั้งพวงมาลัยแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เราสามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงรวมทั้งชิฟต์เกียร์แบบทริปโทนิกที่ปุ่มทริปโทนิกที่อยู่ทางด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้ก็ยังได้อีกด้วยนะคะภายในค่ะพวกทริมต่างๆก็จะเป็นลายบรัชอลูมิเนียมทริมก็คือเป็นอลูมิเนียมทริมสีเงินที่เป็นลายเส้นๆนั่นเองทั้งคอนโซลกลางแล้วก็แผงประตูด้านข้างอีกด้วยค่ะเวลาเปิดประตูก็ดูสวยขนาดนี้นะคะแล้วเวลาปิดประตูประทุนนะคะจะดูหล่อขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาปิดประทุนไปนะคะพร้อมๆกับการคุยให้ฟังในเรื่องของราคาแล้วก็การผ่อนไฟแนนซ์กันเลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่ 1,590,000 เท่านั้นทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างแท้ทรูนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยค่ะในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยแค่ล้านสองนะคะก็คือจัดได้1,200,000 บาทใช้เงินดาวประมาณ300,000กว่าบาทเท่านั้น
ผ่อนแค่เดือนละ 27,000 บาทนะคะก็ได้เป็นเจ้าของรถสปอร์ตเปิดประทุน SLK ในฝันแบบคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครพร้อมที่จะเอาน้องไปขับฟินๆในช่วงปลายปีนี้ติดต่อเรามาได้เลยที่ Benz Motor Mall นะคะ092-924-5641หรือ @line official ค่ะใครถนัดพิมพ์ได้เลย @Benz Motor Mallใครไม่ถนัดพิมพ์คลิกลิงก์ได้เลยใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะอีกอย่างนึงเลยค่ะ Benz Motor Mall ของเรามีกลุ่ม Open Chat นะคะเป็นกลุ่มอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดใครที่เคยสงสัยว่าเฮ้ยรถของ Benz Motor Mall อ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเขาจองกันยังไงทำไมเขาจองทันก็เขาก็เข้ากันอยู่ในกลุ่มนี้แหละค่ะกดเข้าไปร่วมในกลุ่มได้เลยเวลามีรถสวยๆใหม่ๆแอดมินจะอัพให้ในนั้นดูก่อนใครเลยนะคะวันนี้หนึ่งเน้งสีดาวหวังนำรงเวท CEO ของ Benz Motor Mall ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วสามารถติดตามหนึ่งเน้งได้ทาง Facebook Page หนึ่งเน้งหนึ่งเน้งแล้วก็ Instagram หนึ่งเน้งสีดาที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะพบกันค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ